หัวเว่ย P 30ไลค์หมื่นนิดๆใช้ได้จริงเปล่าจากป้ายยาทุกคนไปเรียบร้อยนะคะสำหรับหัวเว่ย P 30 Pro ที่เพิ่งไปงานเปิดตัวฝรั่งเศสมานะคะก็สวยงามใช้ได้แบบดีงามไปดูรีวิวได้แต่พอมาที่เมืองไทยนั้นมีรุ่นทางเลือกค่ะหัวเว่ย P 30 Lite นะคะซึ่งมาในราคาเบาๆมากับกล้อง3ตัวนะคะ1,990 บาทเท่านั้นเองหลังจากรู้เรื่องนี้แล้วก็ขอมารีวิวหน่อยได้ไหมคะอยากจะรู้ว่ามันดีไม่ดีขนาดไหนเพราะว่า P 30 Pro ก็ทำหลายคนเสียตังค์ไปแล้วแต่แบบสมมติเรามีงบน้อยลงมาหน่อยมันจะอะไรยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันวันนี้เลยค่ะพูดถึงมือถือสมัยนี้ก็ต้องเริ่มกันที่เรื่องกล้องนะคะเพราะว่าหลายคนก็อยากจะไปถ่ายลงโซเชียลเน็ตเวิร์คไทยแบบอะไรอย่างนี้รุ่นนี้ P 30 Lite ให้กล้องมา3ตัวเหมือนกับ P 30 ค่ะแต่ว่าเขาก็จะแบบลดความคมชัดของพิกเซลลงมาหน่อยจากเดิมที่รุ่น P 30 หรือ P 30 Pro เนี่ยกล้องหลักจะเป็น48ล้านพิกเซลใช่ไหมคะอันนี้ทอนลงมาครึ่งนึงเหลือ24ล้านพิกเซลแต่ว่ายังให้กล้องที่เป็นแบบกล้องมุมกว้างระดับปกติอัลตราไวด์นะคะแล้วก็เลนส์ที่เป็นแบบเทเลสำหรับทำซูมหน้าชั้นหลังเบลออะไรอย่างนี้ให้มาเหมือนกันส่วนค่า F ของแต่ละเลนส์นะคะเลนส์หลักอันนี้ใช่ไหมคะค่า F อยู่ที่ F1.8 นะคะแล้วข้างบนอันนี้เป็นเลนส์อัลตราไวด์นะคะ F อยู่ที่ 2.4 แล้วก็อันนี้ค่ะเป็นเลนส์แบบว่าชัดลึกชัดตื้นนะคะเลนส์เทเลทำให้แบบเกิดโบเก้ได้อันนี้ F อยู่ที่2.4 เหมือนกันความคมชัด2ล้านพิกเซลค่ะนั่นคือส่วนของกล้องหลังนะคะแต่ว่ากล้องหน้าข่าวดีค่ะแม้จะเป็น P 30 Lite นะคะแต่ว่าได้คุณภาพของกล้องหน้าเหมือนกันเปรียบกับรุ่น30และ30 Pro นะคะกล้องหน้า32ล้านพิกเซลนะคะ F2.0 ถ่ายเซลฟี่สวยเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวลองถ่ายพร้อมๆกันเลยแต่นิดนึงP 30 Pro เขาจะมี HDR ซึ่งแบบทำให้มันเกลี่ยแสงอะไรได้ประมาณนึงนะคะแต่ว่า P 30 Lite ก็จะแบบคมชัดแต่แสงก็จะเป็นแนวๆนี้ส่วนกล้องหลังนะคะที่หลังจากไปถ่ายมาเนี่ยก็ทำได้ดีตามสไตล์ของหัวเว่ยนะคะถ่ายในที่แสงปกติก็โอเคถ่ายที่แสงน้อยก็ใช้ได้นะคะแต่ก็อย่างนึงเหมือนกันเนื่องจากราคามันหายไปตั้ง 20,000 ใช่ไหมคะความเป็นไลก้ามันก็หายไปนิดนึงเหมือนกันคืออันนี้ก็ไม่ได้โคกับไลก้านะคะเป็นรุ่นสำหรับคนที่งบน้อยลงมาหน่อยค่ะมาที่ดีไซน์กันบ้างนะคะแน่นอนอันนี้เป็นสีแบบสวยงามเป็นสีพีคอคบลูนะคะเป็นสีเฉพาะสำหรับหัวเว่ย P 30 Lite นะคะแล้วก็จะมีสีแบบ Midnight Black ซึ่งก็จะสีเหมือน P 30 Pro ของเฟื่องแล้วก็มีสี Pearl White ที่แบบสวยงามขาวๆด้วยนะคะหน้าจอขนาดอยู่ที่ 6.15 นิ้วนะคะความคมชัดเป็น Full HD Plusก็สวยงามดีนะคะแล้วก็เป็นจอแบบ IPS นะคะทำให้สีสันแบบดูเราก็คมชัดไม่เพี้ยนรู้สึกสบายตาดูวิดีโอดูรูปอะไรเงี้ยเพลินๆค่ะสำหรับในส่วนของความเต็มตานั้นอันนี้ก็เป็น Dew Drop Notch นะคะหรือว่าหน้าจอที่แบบเป็นรอยบากทรงหยดน้ำเล็กๆเหมือนกับรุ่น P 30แล้วก็ P 30 Pro ค่ะตัวเครื่องนะคะก็ถือจับถนัดมือค่ะจะไม่ได้เหมือนกับรุ่นที่เป็น Pro ที่มันโค้งลงใช่ไหมแต่นี้ก็จะเหมือนกับรุ่นธรรมดา P 30ธรรมดานะคะก็สำหรับคนที่ยังอยากมีช่องเสียบหูฟัง 3.5 นะคะอันนี้เขาก็ยังให้มาอยู่พอร์ตเป็น Type C เหมือนกันแต่อันนี้ก็สำหรับคนที่เปลี่ยนเครื่องไปมานู่นนี่นั่นชอบการใช้ Memory Card ถ้าเป็นรุ่นที่แบบท็อปขึ้นมากว่านี้เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นนาโนเมมโมรี่การ์ดใช่ไหมคะเป็นแบบของหัวเว่ยที่แบบเล็กๆอาจจะต้องหาซื้อโดยเฉพาะเจาะจงแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาใช้แบบเป็นไมโคร SD การ์ดปกตินะคะสามารถที่จะใส่ไซส์แบบนี้ได้แล้วก็เป็น Dual SIM สามารถใส่2ซิมก็ได้หรือว่าซิม1บวกกับไมโคร SD ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องของเสียงนะคะสิ่งที่หายไปนิดนึงละกันก็คือลำโพงเนี่ยคือรุ่นนี้อย่างที่บอกไปมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ใช่ป่ะที่ไม่ต้องมีลำโพงโผล่มาตรงนี้แต่แบบเสียงออกมาจากแบบใต้จอใดๆคุยโทรศัพท์เสียงฟังเพลงอะไรได้มันก็เลยเป็นเหมือนแบบกึ่งสเตอริโอแต่ว่าตัวนี้เนื่องจากตัดลงมาตั้ง 20,000 นะคะมันก็เลยเป็นลำโพงแบบอันเดียวเป็นโมโนก็ฟังได้แต่แบบถ้าเทียบกันก็อาจจะแบบเสียงดรอปลงมานิดนึงแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปเทียบกันมันก็ใช้ได้ดีงามปกติเลยนะคะเหมือนนิดๆค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่หายไปค่ะและเพิ่มมานะคะงงกันดิคือเรื่องของการปลดล็อกนั่นเองนะคะสังเกตว่าในปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือเขาจะมาอยู่ตรงหลังเครื่องตรงนี้นะคะไม่เหมือนกับรุ่นพี่ที่ปลดล็อกจะอยู่บนหน้าจอเลยแล้วก็สามารถเลือกปลดล็อกแบบใบหน้าก็ได้หรือว่ากดรหัสก็ได้เหมือนกันนะคะ
เรื่องกล้องไปแล้วรอบๆเครื่องดีไซน์ไปแล้วมาที่เรื่องของประสิทธิภาพภายในกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะใช้ Android 9.0 ค่ะครอบทับด้วย EMUI 9.0.1 ก็คือเป็นระบบปฏิบัติการของหัวเว่ยปกติเลยชิปข้างในนะคะเป็น Kirin 710ซึ่งก็จะดรอปลงมาจาก Kirin 980ซะหน่อยแต่ว่ายังใช้งานได้ดีมี AI ทำงานได้แบบลื่นไหลปกตินะคะสมค่าตัวก็เล่นได้ยาวๆไม่สะดุดกราฟิกสวยงามดีนะคะความจุของแบตเตอรี่นะคะอยู่ที่3340มิลลิแอมค่ะลองใช้งานต่อเนื่องก็ทั้งวันก็โอเคอยู่ไม่ต้องชาร์จอะไรสบายใจหายห่วงนะคะแต่ว่าถ้าใครเป็นคนที่เล่นเกมหรือว่าดู YouTube คลิปเครื่องบ่อยๆเนี่ยเปิดนานๆก็จะต้องพก power bank นิดนึงนะคะก็จะทำให้แบบอยู่กันไปได้ยาวๆก็จะลดจากตัวท็อปลงมาตัวท็อปเนี่ยก็คือแบบ 4,200 มิลลิแอมซึ่งแพงกว่า 20,000 ไงย้ำอันนี้ก็ 3,340 แต่ว่าอยู่ได้ยาวๆทั้งวันไม่แคร์ค่ะราคาค่าตัวนะคะ 19,900 บาทเท่านั้นสรุปให้ฟังอีกทีแล้วกันว่าอะไรที่หายไปบ้างจากราคา 20,000 บาทนะคะสิ่งที่หายไปแล้วสำหรับเครื่องว่ามันแบบ matters หรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานบ้างแต่ประหยัดไป 20,000 นะย้ำก็คือเรื่องของการที่กล้องไลก้ามันไม่มีนะคะก็ไม่ได้เป็นกล้องของไลก้าแต่ก็ยังถ่ายอะไรได้ปกติดีแบตที่มันลดลงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แบบกระทบกับการใช้งานแต่อย่างเครื่องบางครั้งก็คือไม่ชาร์จเข้ามาทั้งผืนก็มีเหมือนกันก็สำหรับใครที่แบบชาร์จทุกวันอยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่นั้นเลยเพราะว่านอกนั้นที่เหลือแบบสแกนนิ้วมาอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยเราก็เฉยๆมันก็ปกติไม่ได้แบบส่งผลกระทบต่อการใช้งานอะไรใดๆนะคะอ๋อแล้วก็เรื่องกล้องหน้านิดนึงถ้าใครชอบแบบความธรรมชาติละมุนขึ้นมาอีกหน่อยตัวนี้เขาก็จะดึง AI HDR ออกก็หายไปสำหรับจุดนั้นแต่ก็ยังถ่ายแบบบิวตี้อะไรอย่างนี้ได้หมด AI อะไรมาครบใดๆกล้องคมชัดสำหรับ P30 Lite เอ๊ะเหมาะกับใครก็เหมาะกับคนที่ใช้ถ่ายรูปไลฟ์สไตล์อะไรทั่วไปสีสันสวยงามแล้วแบบอยากจะแบบมีคอมมูนิตี้กับชาวหัวเว่ยเดี๋ยวนี้เริ่มคนใช้หัวเว่ยอยู่แล้วใช่ไหมมีหัวเว่ยแชร์เดี๋ยวนี้ส่งรูปแบบเหมือนมีแอร์ดรอปดีงามเหมือนกันนะคะก็ลองไปจับเล่นกันดูได้ค่ะใช้เป็นยังไงบอกด้วยหรือใครเป็นแบบคนใช้ P30 Lite อยู่แล้วอัพรูปมาข้างล่างนี้ค่ะเพื่อนๆรอดูกันอยู่นะคะไปแล้วค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับโลก IT นะคะอยากรู้เรื่องอะไรพิมพ์มาได้เหมือนเดิมแล้วก็เร็วๆนี้เราพบกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่ทางทีมเราตั้งใจจะมอบให้รอติดตามให้ดีค่ะบ๊ายบาย Subscribe ด้วยนะกดไลค์ด้วยสั่นกระดิ่งแชร์สวัสดีค่ะ